กลับมาแล้วครับนักเรียนกับอักษร on learn ในครั้งนี้นะครับเราจะมาทบทวนในยูนิที่2กันนะครับว่าเราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรไปแล้วบ้างนะครับในเรื่องเกี่ยวกับ weather หรือว่าจะเป็นความรู้สึกของเราที่อยู่ในฤดูการต่างๆหรือสภาพอากาศที่ส่งผลกับเราและคำศัพท์ที่จะใช้บรรยายความรู้สึกในแต่ละฤดูการนะครับ นี่เลยนันคือการรีวิว unit 2 o นะครับก็คือการกลับมาทบทวนกันนะครับว่าเราได้เรียนอะไรไปแล้วบ้างเริ่มเลยแล้วกันนะนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับจากรูป2รูปนี้เนี่ยนักเรียนก็จะเห็นเลยว่าปลอดเพื่อวัดอุณหภูมิเนี่ยในอากาศที่ร้อนมากเลยแล้วเห็นว่าพระอาทิตย์จ้าขนาดนี้เนี่ยดูจากภาพก็รู้แล้วว่า it's อะไรนั่นเอง it's hot ใน้องอ่านตามบณครูนะครับ it's hot แต่ถ้าเกิดเป็นรูปที่2นะครับท้องฟ้าโล่งแบบนี้เนี่ยเมฆน้อยมากๆเลยเราอาจจะบรรยายภาพแบบนี้เนี่ยว่าแดดเนี่ยจ้ามากๆเลยเพราะพระอาทิตย์ส่องแสงแรงพระอาทิตย์เนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า Sun แต่เราบอกว่าแสงมันแรงมากเลยนะครับเราใช้ adjective ตัวนี้ครับนั่นคือคำว่า sunny รวมเป็นประโยคเราก็จะพูดว่า it's sunny เดีเยวครับเรามาลองพูดตามครูอีกสักครั้งนะครับในอากาศที่มันร้อนมากขนาดนี้เราก็จะบอกว่า it's hot it's hot แต่ถ้าเกิดว่าแดดจ้ามากเลยว่าได้พูดถึงว่าร้อนหรือไม่ร้อนนะบอกว่าแดดจ้าพอเมก็น้อยด้วยไม่ได้บังแสงแดดเลยเนี่ยเราจะใช้คำว่า it's sunny it's sunny เยี่ยมมากครับ ลองมาดูอีกสัก3รูปเป็นการทบทวนนะรูปแรกดูโรแมนติกมากนะครับเป็นผู้หญิงยืนแล้วก็กอดอกตัวเองนะคบมีเสื้อคลุมเล็กน้อยมีผ้าน่าจะเป็นผ้าคลุมนะเป็นผ้าคลุมเล็กน้อยเดินอยู่อากาศค่อนข้างเย็นนะเห็นอย่างเงี้ยไม่น่าจะหนาวมาเพราะถ้าหนาวมันคือแบบเดินไม่ได้เลยใช่ไหมอากาศประมาณนี้น่าจะเป็นอากาศเย็นเย็น เย็นในที่นี้ไม่ใช่พระาทิตตกนะลูกเย็นนี่คืออากาศเย็นๆน่ะใช่ไหมครับรู้สึกแบบว่าเย็นที่ร่างกายนะครับแต่อีกรูปหนึ่งนั้นเนี่ยโอ้โหขาวโพลนไปเลยน่าจะเห็นชัดมากว่าหิมะเนี่ยตกและลงมาปกคลุมพื้นที่บริเวณน,นั้นหมดจนกลายเป็นสีขาวมาคนนึกว่าเอลซ่ามาเองเลยนะ Let i t go Let it go มาแล้วปล่อยน้ำแข็งออกมานะครับอย่างนี้เรียกว่าหนาวเย็นใช่ไหมไม่ใช่เย็นธรรมดาแล้วอันนี้หนาวเย็นคนละขั้นกันเลยลมเย็นๆอย่างเงี้ยนะครับอากาศสัก22 18เงี้ยจะใช้คำว่าอะไรและอากาศแบบที่มันหิมะตกต้องใส่ขนเฟอร์คุมทั้งตัวแบบนี้ จะเรียกว่าอะไรน้องทวนแล้วนะจำได้หรือเปล่านะถ้าเป็นอาการเย็นแบบชิวๆเย็นๆอย่างนี้เขาจะเรียกว่า cool cool แล้วลิ้นเนี่ยห้ามลืมเลยตัว final sound ของเราเนี่ยนั่นก็คือตัว l ซึ่งปลายลิ้นของเราเนี่ยจะต้องขึ้นมาติดที่หลังฝันบนนะไม่ใช่ติดที่ริมฝิปากนะอองคนมไถึง l l no 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 no, no. l l อนะครับได้เลย,ย it's cool ไหนลองพ้องกันสิครับ it's cool อีกสักรอบนะครับ it's cool ฮะลิ้นอยู่ข้างในนะครับไม่ต้องแตะคอิอันนี้ไม่ได้เลยบางคนติดลิป้ปากล่างคไม่เอานะครับ it's cool อากาศเย็นๆครับแต่ถ้าเกิดมันหนาวมากเลยอะ่ะ it's cold it's cold นะพ้องกันหนึ่งสองสาม is cold เก่งมากๆเลยวันนั้นเราไปเที่ยวขั้วโลกเหนือมาหนาวหนาวจะบอกว่าอะไรดีครับระหว่าง is cool กับ is cold ขั้วโลกนะเย็นมาก,กน,นะ is cold เก่งมากๆมันหนาวเย็นเหลือเกินนะ่ะ is cold นะครับอ่ะมาดูคำที่มันตรงข้ามในเมื่อมัน sunny แดดมันจ้าขนาดนี้แล้วเนี่ยรู้สึกอากาศมันเป็นอย่างไรนะครับในเมื่อแดดออกแรงขนาดนี้นก็ต้องรู้สึกอบอุ่น ใช่ไหมความรู้สึกอบอุ่นของเราเอ่าค,คุณครูลืมเปิดคาศ um ั์ให้ i s cold ขอโทษด้วยนะอันต่อไปนะครับอากาศบันแดดจ้าขนาดนี้แล้วเนี่ยมันรู้สึกอบอุ่นนะครับคาว่าอบอุ่นนะอากาศอุ่นอากาศอบอุ่นแบบนี้นะครับจะเรียกว่าอะไราคุณครูจะขึ้นคําให้ดีกว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยชอบอ่านคํเนี้ยผิดเลยใช่ไหม ก็คือคำว่า warm it's warm อากาศอบอุ่นครับ it's warm ใช่ไหมครับคำนี้เนี่ยเด็กจะไปสับสนมากเลยกับคำว่าหนอนใช่ไหมครับ worm อย่างนี้นะครับแปลว่าหนอน worm นะครับแปลว่าหนอนนะครับแต่ w arm แปลว่าอุ่นนะ w a r m นะครับบางคนไปเจอ warn อ,อีกงงไปอีกนะครับ W A R N warn คำนี้แบบว่าเตือนนะเป็นคำกริยานะแบบว่าเตือนแต่หนอนเนี่ยเป็นสเป็นสัตว์เนานะต้องเป็นคำนามแน่แต่ w a r m คำนี้นะครับแปบลบว่าอบอุ่นนะจะใช้ทําหน้าที่เป็น adjective ช่มเป็นการบรรยายลักษณะว่าอม,มันรู้สึกเป็นอย่างไรลักษณะของอากาศที่มันแดดจ้า sunny แบบนี้นะนะมัน warm it's warm นะครับในลองอ่านทวน3มคำสประโยคพร้อมกันอีกสักรอบ it's cool it's cold it's warm ดีมากครับน้องๆจับแท็บเล็ตให้แม่นนะใครดูในทีวีเกาะทีวีแล้วพูดตามคุณครูไปเลยนะ อ่ะมาดู2รูปนี้โอ้โห,หน่ากลัวมากนะครับสองรูปนี้เนี่ยดูแล้วรู้เลยว่าต้องมีลมแรงแน่ๆใช่ปะวูเลยอันแรกนี่ต้นไม้สะเทือนเลยนะว้าต้นไม้สั่นเลยนะอีกอันนึงเป็นผู้หญิงขี่จักรยานมานะครับแล้วก็ถือร่มมาด้วยแล้วร่มเนี่ยมันเตลิดขึ้นไปข้างบนนะครับ นี่เลยสองอันนี้เนี่ยลมแรงทั้งคู่เลยแต่มีดีกรีนะคือมีระดับของลมที่เป็นแรงอันนึงลมแรงอีกอันนึงเนี่ยแรงแบบเป็นพายุเฮ้ยพอพูดสองคำนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยน้องจะสังเกตเลยว่าพื้นฐานของคำสองชาิดเนี่ยมันมันมันคนละความหมายเลยอะ่ะอันนึงคือลมแรงใช่ไหมครับอีกอันนึงคือพายุเลยอะ่ะ ลมแรงเป็นพายุเลยอ่ะดังนั้นเนี่ยต้องคิดก่อนแล้วลมภาษาอังกฤษว่าอะไรครับ wind อันนี้ลมแน่ๆใช่ครับแต่อีกอันมันแรงมากเลยดังนั้นมันจะกลายเป็นพายุนะครับและคำว่าพายุเราใช้คำว่า storm คำนี้เนี่ยลองสังเกตอีกครั้งนะครับว่าคุณครูเนี่ยอ่านว่าอะไร storm storm คำนี้นะครับนักเรียนปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเจอเสียงทีเนี่ยเราทุกคนจะออกเป็นเสียงเธอแต่ระวังไว้เลยว่าถ้าเราเจอเสียง S ข้างหน้าเนี่ยนะเสียง S ข้างหน้าแบบนี้เราจะอ่านว่าเตอร์ทันทีนะครับตัวทีปกติแล้วเป็นเสียงททหารนะแต่พอเกิดเจอ S เข้าไปปั๊บอย่างเงี้ยเสียง S ใส่ข้างหน้าเข้าไปอย่างเงี้ยจะกลายเป็นเสียงตอ่อเต่าทันทีนะ storm street stunned ค,คำพวกนี้เนี่ยใช้เป็นเสียงเติมหมดเลยดังนั้นคำว่า storm ที่แปลว่าพายุเนี่ยเราใช้คำว่า storm ไม่ใช่ s t o r m โอเค storm นะครับแล้วคำว่า wind แปลว่าลมดังนั้นะรเราเห็น2องคำนี้เดาได้ง่ายมากเลยว่าในเมื่อพายุมันแรงก็ต้องบอกว่า stormy แล้วตัวประโยคเนี่ยเราก็จะใช้คำว่า it's stormy ไหนเราอ่านตามครูสิครับ it's stormy it's stormy ใช่ครับแต่ถ้าเกิดลมแรงเฉยๆเนี่ยจะใช้คำว่า wind แล้วเติม e เข้าไปกลายเป็น windy windy และพอเป็นประโยคก็จะพูดว่า it's windy 1,2,3 it's windy correct great นะครับมาเรียนเดี๋ยวเรามาดูต่อซิว่าคำศัพท์ต่อไปที่ครูจะพาทบทวนเนี่ยคือคำว่าอะไรดูจากรูปแล้วท้องฟ้าใหญ่ขนาดนี้และเมฆเยอะมาก เราก็ต้องนึกถึงคำว่าก้อนเมฆแน่นอนนั่นคือคำว่า cloud ใช่ไหมครับ cloud นะครับและ cloud คำนี้บอกว่าก้อนเมฆแล้วถ้าก้อนเมฆมันเยอะมากขนาดนี้เราก็บอกว่า cloudy และถ้าเป็นรูปประโยคก,ก็จะกลายเป็น it's cloudy ไหนอ่านพร้อมกันสิครับ it's cloudy it's cloudy it's cloudy. It cloudy correct อีกรูปหนึ่ง oh my god i can obviously see the rain เราเห็นฝนชัดมากๆเลยอะ่ะเห็นฝนตกขนาดนี้เลยเนี่ยนึกถึงคำว่า rain แน่นอนเลยใช่ไหมครับแล้วฝนตกหนักขนาดนี้ it's rainy นะเรามาดูรูปประโยคกันครับ i s rainy นอ่านตามคุกรอบสิครับ i s rainy เก่งมากเลยนะครับฝนตกหนักมากๆมา,มาทีนี้เขาบอกว่า look at the pictures ask an a n น w e r นะครับให้นักเรียนดูที่รูปภาพนะครับถามนะครับแล้วก็ตอบด้วยนะครับนะเดี๋ยวคุณครูจะเป็นคนอ่านคำถามแล้วกันนะครับแล้วให้นักเรียนทุกคนที่จับจออะไรอยู่ก็ตามตอบแล้วกันนะว่าดูจากรูปนี้แล้วเนี่ยน่าจะอากาศเป็นอย่างไรนะครับคุณครูจะเป็นเด็กคนนี้พวกหนูเป็นคนตอบก่อนแล้วกันนะครับ ใช่ okay, ไหมอ่านตามประโยคนี้ไปเลยก็ได้จ้ะเห็นรูปก็รู้แล้วว่าพระอาทิตย์จ้าขนาดนี้เนอะอ่ะคุณครูถามว่านะ what's the weather like today it's sunny เก่งมากไหนลองถามคุณครูบ้าึงคุณครูอยากตอบอะ่ะหนึ่งสอง what's the weather like today เก่งมาก oh it's sunny อากาศเนี่ยบอกเลยว่าเห็นพระอาทิตย์จ้ามากเลยนะแสงแดดมันจ้าเหลือเกิน ไหนลองมาดูประโยคที่สองสลับกันเหมือนเดิมนะคุณครูถามก่อนแล้วหนูค่อยตอบให้เดี๋ยวหนูถามครูตอบนี่เฮ้ยตัวหนังสือหายไปแล้วทุกคนต้องถามได้แลนะตอบได้ด้วยนะเห็นมันจ้าขนาดนี้อากาศมันจะเป็นอย่างไรเหรอคนูจะถามนะ What's the weather like today What's the weather like today It's It's sunny ได้นะแดดจ้าขนาดนี้เลยแต่อากาศเป็นยังไงไหนลองอีกสักอีกสักอันหนึ่งสิอากาศเป็นไงพอแดดมันจ้าอย่างเงี้ย it's it's hot เก่งมากครับข้อนี้จะตอบว่า it's sunny หรือว่า it's hot ก็ได้นะงั้นคุณครูขอตอบบ้างสิหนูถามคุณหน่อยสิจะได้ฝึกทวนคำถามไปด้วยนะอ่านไหนลองถามครูสิครับตามนี้เลยครับหนึ่งสองสา อ h oh, it's sunny it's hot นะมันร้อนนะ่ะเห็นไหมฝึกพูดไปแล้วฝึกด้วยกันนะเรามาดูอันต่อไปดีไหมครับน้กงเียน,นครับนี่อันที่3อากาศเป็นยังไงยาเห็นภาพปลิวสวยเลยนะ,ะต้นมงต้นไม้ใบร่วงหมดเลยน้กงเียน,นครับคุณครูถามนานะ what's the weather like today hmm? right นะลมแรงขนาดนี้ต้องตอบว่า it's Windy ไหนอ่านตามพร้อมกัน it's windy ไหนถามมุ่ครูบ้างสิว่าอากาศเป็นไงบ้างอะ่ะ right it's windy obviously นะชัดเจนมากเลยลมแรงขนาดนี้นะครับก็ต้องบอกว่า it's windy ไหนะเรามาลองดูอันต่อไปสิครับโอ้โหหนาวสั่นเลยนะอีกทีนะหนาวสั่นเลยนะหนาวสั่นเลยนะเลือกถูกก็เปล่าจะถามนะครับ what's the weather like today Hmm? โอ้หต้องเลือกก็แหละว่าจะ it's cool หรือ it's cold ที่หนาวสั่นขนาดนี้ต้อง it อะไรจะ๊ะ it's cold ใช่แล้วใครตอบ it's cold เนี่ยดีมากๆเลยนะไหนถามคุณครูบ้างได้ไหมอากาศเป็นไงอะ่ะ it's cold it's cold นะเนี่ยเห็นทิมะตกขนาดนี้น่ยรู้เลยแน่ๆเลยว่าอากาศมันเย็นจัดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาขอทบทวนวิธีการอ่านออกเสียง แต่ละเดือนให้ชัดเจนนะครับว่าเราออกเสียงแต่ละคำอย่างไรนะครับที่สำคัญคือในสไลด์ที่นักเรียนกำลังเห็นอยู่บนจอนี้เนี่ยคุณครูได้ใส่สเตร s มาให้แล้วนั่นคือเสียงของพยางค์ที่จะต้องถูกเน้นให้มันชัดเจนนะครับอย่างเช่นเดือนแรก January ใช่ไหมครับเดือนที่สองครับ February เดือนที่สามครับ March April May June July August September October November December แปลถูกหรือเปล่าเดือนแต่ละเดือนแปลถูกหรือเปล่า January มกราคมครับกุมภาไล่ไปมีนาคมครับเมษายนแม่ไม่ใช่เมษาแล้วนะเมย์ะพฤษภาคมครับ June มิถุนายนครับ July กร,รกฎาคมนะครับ August สิงหาคม September กันยายน October ตุลาคม November พฤศจิกายนและ December ก็คือ ธันวาคมนั่นเองอ่านตามอยู่ใช่ไหมเนี่ยซู้ๆนะเอาละครับเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันนะครับว่าเราจะ number เดือนต่างๆเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะโจทย์บอกว่า number the months from 1 to 12ไหนทุกคนลองอ่านตามครูสิครับ Number the months from 1 to 12 เก่งมากมากเลยอะเขาบอกว่าให้ใส่ตัวเลขลงไปเลยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่26นะเดี๋ยวเราลองมาเติมกันดีกว่าว่าเดือนแรกเนี่ยก็คือเดือน January นะครับเดือนแรกเดือน January ก็คืออยู่อันนี้นี่เองนี่คือเดือนที่1ใช่ไหมครับเดือนที่2ครับนั่นก็คือ February ใช่ไหมครับ February นะครับก็จะเห็นเลยว,ว่ามันอยู่อันนี้ เดือนที่2เดือนมีนาคมเดือนที่3คือ March นั่นเองนะครับเดือนที่4ครับเมษายนคืออุ้ยคำนี้ยากอะ April น่ารักมากครับอันที่5เดือนที่5นะครับก็จะเป็นเดือนพฤษ,ษภาคมนะครับซึ่งพฤษภาคมภาษาอังกฤษก็คือ May number f so the next month is gonna be มิถุนายนนะครับนั่นก็คือ june ก็คือเดือนที่ 6, ใช่ไหมครับเดือนที่7นะครับก็คือเดือนกรกฎาคมนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า july ใช่ไหมครับ7นะครับเดือนที่ 8, ครับสิงหาคมนั่นก็คือ august ใช่ไหมเดือนที่9าครับมาเรยงครับนั่นคือเดือนกันยายนและภาษาอังกฤษก็คือ september นะครับอยู่ตรงนี้ครับเลข9นะครับเดือนที่10ตุลาคมนั่นคือ October ใช่ไหมครับเดือนที่11พฤศจิกายน November นะ Number 11 here and the last one is gonna be ธันวาคมนะครับเดือนสุดท้ายก็คือเดือนธันวาคมนั่นคือ December 12 โอเคใส่ถูกครบหมดแล้วนะครับแต่แบบฝึกหัดที่2ต้องไปทำเองนะเดี๋ยวเราจะ move on เลยนี่ครับเขาให้เราเขียนเดือนลงไปนะครับในฤดูการต่างๆนะครับฤดูแรกจำได้หรือเปล่าฤดู Spring Spring ก็คือฤดูใบไม้ผลินะครับฤดูที่2ครับ summer ฤดูร้อนใช่ไหมครับ autumn ฤดูใบไม้ร่วงและ winter ก็คือ ฤดูหนาวนะครับในแต่ละฤดูน,นั้นมีเดือนอะไรบ้างจำได้ไหมเนี่ยอย่างเช่น Spring Spring คือใบไม้ผลินะครับเราจะเริ่มดูใบไม้ผลิตั้งแต่ March ใช่ไหมครับก็คือเดือนมีอะไรนะมีนาคมใช่ไหมครับไปถึงเดือนอะไรเลย April ด้วยนะและหลังจาก April ก็คือเดือนอะไรจะ้ะ May ใช่ไหมเดือนต่อไปครับ summer ฤดูร้อนไม่เหมือนเมืองไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องจําเดือนนิดนึงฤดูร้อนเริ่มต้นที่เดือนมิถุนายนนั่นคือ June ใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่ j u ลยนะครับ, July, รบแล้วก็ไปที่เดือนสิงหานั่นคือ August เขียนตามนะอยากให้เขียนเยอะๆอ่ะกลัวสะกดผิดใช่ไหม spelling เนี่ยเป็นคีย์เลยนะมันสําคัญนะ autumn ฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยจะเริ่มต้นที่เดือน September ใช่ไหมครับแล้วก็ไปเดือนออก o b e r เบอร์ใช่ไหมถัดจากออกซ์โเบอร์ไปปุ๊บน้องก็เจอโนอะไรน,นะโนเวมเบอร์ November. โจทย์ด้วยพูดด้วยนะ November นะครับฤดูสุดท้ายครับฤดูหนาวนะครับฤดูหนาวเราจะเริ่มที่เดือน December นะก็คือเดือนธันวาคมนะครับ December นะเดือนต่อมา Stress ตัวแรกนะ January ใช่ไหมครับและเดือนกุมภาก็คือ February นี่เองนะครับจบแล้วในการทบทวนเดือนนะนี่เลยคุณครูขอไปต่อเลยนะครับนี่เลยเรียบร้อยนะเราอาจจะลองทบทวนคุยกับคุณครูก็ได้นะครับว่าเอ๊ะ ฤดูไหนเป็นอะไรบ้างแต่อยากจะให้เป็นกันบ้านจังเลยอะ่ะลองฝึกคุยกับเพื่อนๆดูบ้างเอ๊ะโทรไลน์หากันได้ไหมอะ่ะแกเดือนนี้เดือนอะไรนะ When's winter แล้เราก็คุยกับเพื่อนได้ว่า it's in December January and February หรือน้องๆเล่น Facebook คุยกับเพื่อนๆเนี่ยลองตอบเป็นภาษาอังกฤษไหมครับจะได้ทบทวนหลายๆคำแล้วก็ spelling ด้วยนะครับว่าตัวเองนั้นสะกดคำถูกต้องหรือเปล่านะนี่เลย when Su m m e r When summer เราก็คุยกับเพื่อนเพื่อนก็ตอบกลับมาได้เลย is in June July and August ใช่ไหมจะ๊ะอ่ะมาดูต่อตรงนี้ดีกว่าครับนี่อันนี้แหละผู้หญิงคนนี้ถามเด็กผู้ชายก็จะตอบและคุณครูเนี่ยจะเป็นเด็กผู้หญิงแล้วกัน <laughs> จะถามแล้วกันนะแล้วนักเรียนตอบคุณครูมานะครับว่า what's the weather like in spring นะในฤดูใบไม้ผลินะั้นะอากาศเป็นยังไงอตอมครูได้ไหมครว่า well, what's the weather like in spring yes it's warm นะอากาศจะอบอุ่นนะคบ it's warm correct เก่งมากเลยไหนะมาดูซิ what's the weather like in summer ไหนะตอบมครูสิครับ what's the weather like in summer นี่ประหลอดพุ่งขนาดนี้แล้ว มันต้องทำไมมา,มากๆเลยร้อนนั่นเองครับ it's hot เก่งมากเลย it's hot นะครับไหนามาดูอันต่อไปสิครับอื้มอ,อืมหิมะปกคุมขนาดนี้น้องต้องตอบได้นะ what's the weather like in winter what's the weather like in winter นหนูตอบว่า it's it's snowy เก่งมากเลยครับ it's snowy นี่ไงถูกต้องด้วยจริงๆเลยนะครับไหนมาดูอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งนะ What's the weather like in autumn? โอ้โหอากาศเป็นไงบ้างอ่ะช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงนะครับลมจะปลิวแล้วครับ It's windy เก่งมากเลย It's windy นะนี่เลยและยังไม่หมดเท่านี้นะจ๊ะบอกเลยว่าหนังสือดีๆนะครับมีเพลงให้เรามาฝึกร้องกันด้วยนะเพื่อเป็นการทบทวนบรรยากาศนะครับในฤดูกาลต่างๆแล้วก็เดือนต่างๆด้วยนะครับเขาบอกว่าซีซันซองน้ไนีเลยเพลงประจรําฤดูกาลเพลงเกี่ยวกับฤดูกาลนะครับมีฤดูกาลอะไรบ้าง winter spring summer autumn ฤดูหนาวใบไม้ผลิ ฤดูร้อนใบไม้ร่วงใช่ไหม There are four seasons in a year นะครับมีสี่ฤดูนะในหนึ่งปีใช่ไหม Winters here ฤดูหนาวอยู่ตรงนี้แล้ว Winters here ฤดูหนาวมาแล้วนะฤดูห,หนาวอยู่ตรงนี้แล้วนะ The snow comes down โอ้ยหิมะก็ทำไมแล้วครับตกลงมาเลยนะครับ With cold and ice มาพร้อมกับอากาศหนาวเย็นและก็มาพร้อมน้ำแข็งด้วยนะครับ Let's sing out loud เรามาร้องให้ดังไปเลยครับ Now it's spring นะฤดูใบไม้ผลิมาแล้วนะ Now it's spring ใบไม้ผลิมาแล้วนะ The sky is bright โอ้ชัดเจนมากท้องฟ้าจะสดใสน,นะครับ Birds come to sing นกก็จะมาเพื่อ sing ร้องอะไรนะครับร้องเพลงนะครับแต่นกคงไม่ได้ร้องเพลงนะนกร้องนกมาร้องๆๆๆจะได้ดด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 ยินเสียงนกเยอะมากๆเลยนะครับน mm ี่เลย it's so nice เนี่ยโอ้โหฟังเสียงนกแล้วเห็นท้องฟ้าสุดสันแล้วมันดีเหลือเกินใช่ไหมครับ it's summer time นะมันคือช่วงเวลาฤดูร้อน it's summer time เวลาฤดูร้อน holidays and nice warm sun นวันหยุดเยอะเลยเติม S ด้วยมีหลายวันหยุดเลยนะและ and nice warm sun พระอาทิตย์ก็จะอบอุ่นแล้วก็ดีมากๆเลยครับ trees are green ต้นไม้จะเป็นสีเขียว it's full of fun เต็มไปด้วยความสุขนะครับ now ตอนนี้นะครับ autumn days come ในวันในฤดูใบไม้ร่วงก็มาถึงแล้ว มันจะเป็นยังไงเหรอ The leaves are red โอ้โหใบไม้เป็นสีแดงหมดเลยนะ Orange เป็นสีส้มด้วย And brown แล้วก็เป็นสีน้ำตาลจ้ะ They are falling พวกมันกำลัง falling ทำไมอ๋อร่วงร่วงลงมาใช่ไหมครับ Over the town ว้าวนี่เลยร่วงลงมาเต็มพื้นไปหมดเลยทั่วทั้งเมืองเลยว้าวเห็นใบไม้ปลิวลงมาเต็มมันสวยเหลือเกินเลยรรองว้าวแล้วมันสวยจริงๆนะช่วงใบไม้เป็นสีน้ําตาลนั่นเลยลองคิดภาพเมืองทั้งเมืองเป็นสีน้ําตาลเลยสวยจริงๆจ,จับใจทุกเมืองที่แบบนี้สวยมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเพลงกันดูนะครับว่าเพลงเพราะแค่ไหนแล้วลอง อ่านตามไปกับเสียงเพลงเลยนะครับ Students book Unit 2 Smile Time Exercise 1 Sing Along Season Song Over the town ว wow! ้าวอ้าวเด็กๆกลับมาแล้ว,ลวจ๊ะแหมมีความสุขกับเพลงแล้วสิขูก็นั่ง้องตามไปใหญ่เลยอะ นะอย่าลืมไปฝึกร้องกันนะจ๊ะเผื่อจะได้โตไปเป็นนักร้องดังระดับโลกด้วยไม่แน่ใจนะอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยเราพบแล้วว่าความฝันงเราคือการร้องเพลงนั่นเองและนอกจากร้องเพลงแล้วก็ยังได้คําัพท์เพิ่มไปด้วยแต่นักเรียนอย่าลืมเด็กขาดนะว่าในประเทศโยุโรปเนี่ยจะมีทั้งหมด4 seasons นะครับแต่อย่างพวกเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยอย่าลืมเรื่องของความแตกต่างน,นะว่าบ้านเราเนี่ยมีทั้งหมด3 seasons นั้นเองนะครับก็คือ winter summer และ เราไม่มีใบไม้ผลิใบไม้ร่วงนะเรามี rainy season ใช่ไหมครับนั่นกะ็คือรืดูฝนนั่นเองค,คุณครูจดไว้ให้นะ rainy season นะครับ โอเน็ตออกไม่รู้นะถ้าไม่โจดอะระวังด้วยอย่าลืมเอาไปทวนนะจ๊ะแล้ววันนี้เนี่ยเราได้ทบทวนไปครบหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเดือนการเรียงเดือนฤดูกาลหรือว่า t i v ิที่ใช้ในการบรรยายว่าลักษณะอากาศนั้นเป็นอย่างไรและความรู้สึกของเรานั้นเป็นอย่างไรในลักษณะอากาศนั้นๆประโยคคําถามที่เราเรียนไปอย่างชัดเจนก็คือ what's the weather like today ะะวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างอย่าลืมเอาไว้ฝึกใช้กันเยอะๆเลยและที่สำคัญวันนี้คุณครูจะลานักเรียนไปด้วยความร่าเริงเพราะเดี๋ยวเราจะตัดเข้าเพลงสักหนึ่งรอบให้และได้ร้องและมีความสุขกับเพลงซีซั่ซนสองของเรานะจ๊ะแล้ววันนี้ครูขอบายบายทุกคนไปพร้อมๆกับเพลงนี้เลยนะจ๊ะบายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน